อนช่องไฟพี่เก่งครูให้ใก้ายคัดลายมือเต็มบรรทัดหนึ่งหน้าครูบอกว่าเว้นช่องไฟให้สวยงามด้วยนะแล้วก้อยรู้หรือเปล่าว่าช่องไฟคืออะไรรู้ครูบอกว่าเวลาคัดให้เว้นระยะตัวอักษรแต่ละตัวให้เท่าๆกันจึงจะสวยเว้นยังไงล่ะก็เว้นอย่างนี้ไงเช่นเขียนคำว่าสีสว่างเวลาเขียนต้องเขียนสอเสือสระอีสอเสือวอแหวนสระอาดอเด็กทั้ง5ตัวให้ระยะห่างเท่าๆกันทุกตัวถ้าเว้นช่องไฟเท่ากันมันก็ดูสวยดีก้อยจะคัดให้สวยเลยนะเอาเลยเขียนสวยๆพี่จะรอดูนี่วิเชียรมาศเธอคิดว่าพี่ก้อยเขาคัดสวยไหมสวยสิแล้วน้องๆที่อยู่ทางบ้านล่ะคัดลายมือสวยไหมอย่าลืมเว้นช่องไฟด้วยนะจ๊ะช่องไฟคือช่องระหว่างตัวหนังสือการเขียนหนังสือถ้ามีช่องไฟเท่าๆกันก็จะดูสวยอ่านง่ายแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย